คุณแดงคะถามว่าคิดว่าครั้งนี้มันจะประสบความสำเร็จมากกว่าครั้งก่อนไหมคะเราจะใช้คำว่าประสบความสำเร็จแปลว่าอะไรการประกวดทุกครั้งก็ต้องประสบความสำเร็จคือเราก็ต้องหาคนที่ชนะให้ได้ดีที่สุดถูกไหมคะที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดมิสยูนิเวอร์สนะก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดจะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะผู้เข้าประกวดข่าวสื่อมวลชนการประชาสัมพันธ์นะฮะที่คิดว่าวันนี้เราก็ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายการร่วมมือของที่ใหม่ๆการทำงานที่ใหม่ๆนะครับมันไม่น่ามีอุปสรรคอะไรใช่ไหมครับที่ใหม่ยังไงคะช่องเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่เลยนะครับไม่เป็นอุปสรรคอะไรนะคะเพราะว่ายังช่องห้าก็เป็นสถานีแม่ของช่องเจ็ดนะคะก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานนะฮะไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรท่านก็ให้ความร่วมมือดีสิ่งจริงๆแล้วนี่นะคะที่พยายามจะอธิบายว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น National Director เนี่ยทำ Miss Universe เนี่ยเน้นบุคคลนะคะไม่ได้เน้นองค์กรนะคะเน้นบุคคลที่จะมาเป็น National Director ก็เดี๋ยวหนึ่งได้เรียนในการแถลงข่าวว่าคุณชาติเชื้อเป็นคนแรกยันทำงานคุณชาติเชื้อมานะคะคุณชาติเชื้อไม่อยู่ทางมิชชันนิเวิร์สก็อยากให้ยันเป็น National Director คนต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น National Director มาตลอดนะคะเขาไม่ได้เน้นองค์กรเขาเน้นบุคคลที่จะที่เขามีความเชื่อถือนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนี่คือคำที่มิชชันนิเวิร์สเนี่ยย้ำมาตลอดคือบุคคลใดก็ตามที่เขา trust and confident นะเหมือนคุณได้เป็นลิขสิทธิ์เลยใช่ไหมคือเขาก็ให้พี่เป็นนะคะแล้วก็สัญญาแล้วก็เป็นปีต่อปีแต่ว่าเขาก็ไว้ใจให้ทำมาโดยตลอดนะคะทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ช่อง5คะทุกคนก็มีช่องที่ใครชอบสักช่องนึงถูกไหมคะคุณแดงครับแล้วช่อง5ก็เป็นสถานีแม่ช่อง7อ่ะพี่ก็ต้องถามช่อง5ก่อนนะคะช่อง5ยินดีที่จะทำร่วมกันเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรนะคะเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณช่อง5คุณแดงครับนอกจากโปรเจกต์นี้แล้วคงมีคนสงสัยโปรเจกต์อื่นๆคุณแดงจะพูดอะไรที่ช่อง5มั้ยครับมีโปรเจกต์อื่นๆมั้ยครับว่าก็คือเอาเป็นโปรเจกต์เดียวก่อนแล้วกันนะคะจะได้รับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะคะเราเป็นเวทีเดียวกันค่ะจะมีแบบนี้ถ่ายทอดประจำที่ช่อง5ปีเลยว่ากันปีกันไปนะฮะก็สัญญาละครก็คงไม่เกี่ยวกับสัญญาตามกฎตัวมั้งคะยังไงเราก็คงทำจดหมายขอไปเราพูดได้รับตำแหน่งจะได้เป็นนางเอกละครเหมือนเดิมไหมคะไปดูต่อไปดีไหมคะก็แสดงว่ามีโปรเจกต์ละครจะมาถามเรื่องถามอะไรที่ยังไม่เกิดอ่ะคุณแดงครับทำไมถึงไม่จัดช่องเดิมนะครับอันนี้คงไม่ตอบนะคะคุณแดงครับมีกระแสข่าวว่าทาง Exact จะช่วยทำเรื่องของโปรดักชันการประกวดปีนี้อันนี้ยังไงครับก็ได้คุยกันนะคะกับคุณบอยนะคะเพราะว่าคุณบอยก็มีความชำนาญเรื่องของเวทีเรื่องการแสดงเรื่องของคือจริงๆต้องการคนทำเวทีเป็นหลักนะคะเราคงจะเมื่อเรามาทำช่อง5เราก็ควรจะเปลี่ยนทีมที่ทำเวทีนะคะอย่างนี้การประกวดได้คุยกับทางคุณบอยว่าจะมาร่วมทำกันไหมคุณบอยก็ยินดีแล้วกับทางสหมงคลฟิล์มนะครับได้คุยกันว่ามงคลฟิล์มคือบริษัทคุณประสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คงจะเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ให้กับเราคือจริงๆก็คือต้องเอาซอสอะคือต้องให้คนมาช่วยหลายฝ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เรียนก็ตัวคนเดียวนะคะครับการประกวดที่ประจำชาติยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่การประกวดนี้รูปแบบการประกวดจะหรูหราฟู่ฟ้าหรือว่าทันสมัยมากขึ้นไหมครับคุณแดงเพราะว่าเป็นบริษัทที่ดูท่าทางเป็นผู้นำของวงการบันเทิงเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่กองประกวดนะคะที่กองประกวดคุณแดงครับในส่วนของด้านชุดว่ายน้ำครับต้องเซ็นเซอร์ไหมครับเพราะช่อง5ชุดว่ายน้ำเซ็นเซอร์ไหมครับเซ็นเซอร์จะมีข้ออยู่ช่อง5
พราะเหมือนเซ็นเซอร์ของช่อง5เขาค่อนข้างเคร่งครัดนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการยังไม่เห็นพูดเลยแต่ว่ายังไม่ว่าเลยเลยค่ะน่าจะเป็นไปตามรูปแบบของการประกวดหรือเปล่าก็เป็นไปตามรูปแบบการประกวดแล้วค่ะก็ยังมีชุดว่ายน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมครับมีค่ะคุณแดงทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณแดงคะเดี๋ยวขอถามแนวโน้มในเรื่องการทำสถานีทางเคเบิลทีวีอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะคุณแดงเขามีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้อะค่ะอะไรนะคะการทำเคเบิลทีวีอะค่ะเปิดช่องเคเบิลยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทำงานนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นงานที่สำคัญเพราะว่าเป็นตัวแทนไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะแล้วเขาก็ได้รับความไว้วางใจอย่างนี้ก็ต้องทำงานนี้ให้ดีที่สุดก่อนยังไม่คิดเรื่องอื่นนะคะแต่เขาไม่มีมาจีบช่อง5ใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ไม่มีมารับตำแหน่งอะไรในช่อง5หรือเปล่าคะบางคนตำแหน่งไหนคะตำแหน่งผู้บริหารหรืออะไรอุ้ยไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่ไม่มีผู้บริหารช่อง5ไม่มีมาทาบทามแดงท่านนี้ต้องไปเรียนถามท่านนะคะไม่ได้ได้ครับเหมือนกับข้ามช่องมาอยู่ช่อง5แบบนี้ดาราที่อยู่ช่อง7ข้ามกับช่องก็วันใหม่มางาน Miss Universe Thailand งานเดียวนะคะยังไม่ได้คุยอะไรค่ะยังไม่ได้พบใครค่ะนะคะ